สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วและตามอะไรนะช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของโปรโมทไปรักฉันด้วยใจเธอของน้องพีพีกับน้องบิวกิ้นนะคะก็จะมีบทสัมภาษณ์มาเยอะแยะเลยวันนี้เราก็จะมาดูบทสัมภาษณ์ของทาง Workpoint Today Play ค่ะก็คือแปลรักด้วยใจพีพีบิวกิ้นที่แฟนคลับฟินกันตั้งนานแล้วก็นานแล้วน่ะเนาะก็ 4-5 ปีแล้วอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเพราะยังไม่ดูเลยว่าน้องสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปค่ะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรกับความรักสำหรับผมนะมันไม่ได้มีอุ้ยบิวกิ้นหล่อนนะลูกอะไรที่หัวมันจะต้องเป็นอะไรการที่เราตั้งความคาดหวังให้คนคนนึงเปิดเผยความเป็นตัวเองแต่ว่ากำลังเรากำลังแบ่งแยกว่าเขากำลังไม่เหมือนกันถ้าสมมติข้างรักอะไรเงี้ยก็คงติดแฟนอะไรบ้างครับเฮ้ยถ้าเหมือนมันดีอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะโปรโมทเพลงคู่เพลงแรกดูงี้เป็นเพลงตั้งนานแล้วดีใจมากที่เหมือนได้มีเพลงกับพีพีที่เป็นเพลงคู่กันเพลงแรกด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทำอะไรกันมาหลายอย่างเรื่องของงานแสดงหรืออะไรต่างมันเป็นซิงเกิลคู่ใช่ไหมเนื้อเพลงมันก็จะเล่าประมาณว่านั่นคือช่วงความสุขที่เราได้อยู่กับแฟนอย่างเงี้ยครับแบบถ้าเราคบกันช่วงปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นการกันตั้งนานก็คือมันคือความแฮปปี้ที่ได้มีแฟนการแฮปปี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มีความสุขมันเป็นมูทที่ดีแหละมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเหมือนมันดีอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะมันก็จะมีความอวดๆนิดนึงอะไรเงี้ยนี่มันคือช่วงแรกแหละช่วงแรกของการที่เริ่มเป็นแฟนกันอะไรหลุดไปไหนหลุดไปไหนมุมมองความรักในชีวิตจริงผมได้ดีเลยมีโอกาสเหมือนได้เข้าไปแชร์อยู่ในเนื้อเพลงมุมมองของความรักในโจทย์ของเพลงที่เหมือนเป็นแฟนกันในช่วงแรกๆนะว่าพอเป็นแฟนกันแล้วมันมีความรู้สึกอะไรยังไงเวลาที่ผมเหมือนมีแฟนนะครับมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรามีคนที่เป็นคู่ชีวิตของเรามันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้ที่เหมือนผ่านเรื่องราวนั้นๆไปกับเราเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเราครับไม่ว่าเราจะไปเจออะไรใหม่ข้างหน้าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเจอเรื่องอะไรมาเรามีคนนี้อยู่ข้างถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้แล้วเราเดินต่อไปด้วยกันมันทำให้เราสบายใจขึ้นไปอีกเปาะนึงเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของเราเป็นคำในเพลงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกิมมิกที่มาจากเรื่องราวจริงๆของที่เราแชร์ไปอะไรเงี้ยครับคำที่ดีเป็นยังไงตอนนั้นพี่บอกว่าพี่ก็จำพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่คิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าแบบมันก็เป็นห่วงกันตลอดเวลาครับอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคำว่าแบบเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันทุกคนสิ่งที่ชอบที่สุดใน MV ผมชอบฉากที่อยู่บนเตียงใช่นี่ก็ชอบเฮ้ยอย่าลอกดิอ่านชอบฉากพูดก่อนแล้วก็ชอบเหมือนกันว่าเขาอ่านคือชอบฉากเหมือนกันรู้สึกว่าชอบแสงตรงนั้นน่ะแล้วก็ชอบแบบทำหน้าตัวเองด้วยได้มองตาชอบเพลงบนเตียงนะครับเพราะจริงมันเหมือนเรามองหน้ากันนะแล้วเหมือนเราร้องเพลงไปด้วยแล้วมีกระสองคนสื่อสารความหมายไปด้วยทางสายตาหรืออะไรต่างๆผมรู้สึกว่าไม่ได้มีแอคชั่นไม่ได้มีอะไรเลยแค่เหมือนว่าถ้าพูดมูฟเมนต์คือมองหน้ากันเฉยๆแต่ว่ามันเล่าทุกอย่างในซีนของมันเองเลยผมรู้สึกว่าอันนี้มันลึกซึ้งข้างรักเป็นยังไงถ้าสมมติข้างรักอะไรเงี้ยก็คงจะติดแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงแบบไปเจอบ่อยๆไปหาบ่อยๆหากิจกรรมอะไรทำกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็แบบไปต่างจังหวัดด้วยกันหรือไม่ก็แบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยเอ๊ะแบบพาเขาไปเราคบน้องเขาไปด้วยกันไหมตลอดไปจนไม่รู้ว่าลูกเอานี่ลูกบ้านใครมันคือการเข้ามาทั้งสองบ้านเป็นส่วนเดียวกันของชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ว่าข้างรักแล้วเราเหมือนทำอะไรอย่างนึงแต่หมายความว่าเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่หมายความว่าในทุกอย่างของเราอยากจะให้มีเขาเออนี่ดีใช่นิยามความรักที่ไม่พี่มองว่าที่จริงความรักครับมันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะทุกคนสามารถเกิดความรักขึ้นได้แบบที่จริงกับทุกเพศทุกวัยเลยคือรู้สึกว่ามันคือเรื่องปกติเราสามารถเราเอามาพูดกันได้เป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยครับความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ว่าใครก็ได้จริงเรารักอะไรก็ได้อะวิกิพูดแบบนี้ตลอดใครก็ได้อะไรก็ได้บางคนรักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆก็มีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ผิดอะไรมันคือความสุขแล้วมันคือ
มันคือความรักอะมันไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรกับความรักสำหรับผมนะมันไม่ได้มีกฎอะไรที่มันมาฟิกว่ามันจะต้องเป็นอะไรหรือยังไงมันคือสำหรับผมมันคือความสุขมากกว่าที่เรามีความสุขที่เราจะได้รักอะไรแล้วเราพอใจที่จะรักแบบไหนการที่เราตั้งความคาดหวังให้คนคนหนึ่งเปิดเผยความเป็นตัวเองหรือว่าอะไรต่างๆแสดงว่ากำลังเรากำลังแบ่งแยกว่าเขากำลังไม่เหมือนคนอื่นมันไม่ได้มีความสำคัญเลยว่าเราจะต้องบอกหรือเราจะต้องไม่บอกว่าใครเป็นอะไรจริงๆทุกคนผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เท่าเทียมกันหมดครับส่วนเด็ดของซีรีส์ไปรักฉันด้วยใจเธอการที่ตัวพีเองแล้วก็ตัวมูกินเองอยู่กับตัวละครติ๋งแล้วก็โอเอ๋วเนี่ยตอนนี้ก็จะ2ปีแล้วเนาะมันเลยมีความผูกพันมากกับการที่แบบเราได้ทำงานกับทีมงานหลายๆคนกับตัวผู้กำกับตัวนี้แบบฝืนแบบโดนหน้าเขาพาร์ทที่ประทับใจคือพาร์ทของการทำงานที่เราตั้งใจทำงานกันมากๆที่เราไปอยู่ภูเก็ตกันมาแบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแบบมีเป้าหมายเดียวกันว่าคือต้องทำยังไงก็ได้ให้แปลรักออกมาเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่ในความสามารถของทุกคนครับกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะปักหมุดใช่เพราะผลงานของเรามันเหมือนกับว่ามันประสบความสำเร็จแล้วมันอิมแพคทำให้มันอินฟลูเอนซ์คนนะครับภูมิใจนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนดีใจแทนทีมงานทุกคนด้วยทั้งตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยฟีดแบ็กดีๆที่มันกลับมามันเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่ขับเคลื่อนเราให้ตั้งใจทำงานต่อไปแล้วเหมือนมีพัฒนาการในตัวเองครับเราสองคนดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเรื่องของชุมชนด้วยเนาะเพราะสุดท้ายมันทำให้คนกลับไปท่องเที่ยวได้ดีขึ้นเนี่ยเรื่องมันจะเล่าต่อคือเป็นช่วงสุดท้ายของการอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเชื่อมเข้ามาช่วงสุดท้ายกันอ๋อแสดงว่าแล้วเอ๋วน่าจะมีแบบซีนภูเก็ตนะช่วงสุดท้ายก็น้องก็แบบก็สังคมกันพาร์ทหนึ่งใช่ไหมครับมันเริ่มจากเพื่อนกันแล้วมีปัญหาทำไมไล่แล้วกลับมาเพื่อนกันนึกว่าจะมีแล้วเสร็จปุ๊บค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จบที่เป็นแฟนกันแต่ภูเก็ตเขาลงไปถ่ายด้วยไหมว่าเสร็จปุ๊บของพาร์ทสองคือมันจะเริ่มจากเป็นแฟนกันเป็นต้นมาหมายความว่าปัญหาหรือว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์มันก็จะเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งด้วยเรื่องของช่วงอายุแล้วก็ด้วยเรื่องของสถานะด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆเหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองที่กึ่งๆเหมือนคนละเรื่องกันนะครับหมายถึงเล่าเรื่องคนละเรื่องกันประเด็นที่หยิบมาเล่าคนละเรื่องกันเพราะว่าเกือบทุกอย่างเลยไม่น่าจะเคยได้เห็นในพาร์ทหนึ่งนอกจากแบ็กกราวด์หรือว่าอะไรที่มันรีมายด์ไปถึงสิ่งที่อาจจะเคยเห็นมาแต่ว่าตัวแก่นของซีรีส์จริงๆค่อนข้างเปลี่ยนไปเกือบทั้งหมดเลยเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนทุกอย่างอ่ะมันมีคำพูดบางคำพูดที่แบบมันทำให้แบบมันเปลี่ยนไปจริงๆเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนั้นเรื่องฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะแล้วก็ติดตามเพลงด้วยนะเกียร์เนี่ยมีเรื่องให้คิดอีกแล้วเนี่ยจะคิดทำไมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ได้ดูแล้วใช่แต่คือเราจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ดูน้องวิลกินกับน้องพีพีสัมภาษณ์อ่ะเราชอบทัศนคติของเขาคำพูดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดยเฉพาะวิลกินคือน้องเหมือนเรียบเรียงคำพูดออกมามันน่าฟังอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินอ่ะเวลาเขาเข้าประเด็นนะเวลาที่เขาไม่แบบไม่ติดไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดเล่นใช่เขาพูดอะไรแล้วแบบมันดูแบบมีโลจิกอ่ะถูกมีเหตุและผลถูกแล้วเขาก็จะอธิบายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีเหตุผลที่มาที่ไปใช่แต่ส่วนของน้องพีพีเขาจะโฟกัสปึ้งลงไปเลยการพูดประเด็นเนี้ยจบเลยแล้วก็ชอบสองคนนี้สัมภาษณ์อยู่ดีแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบมีวิธีคิดกับตะกะหรืออะไรเงี้ยที่ดีใช่แต่และเป็นสไตล์ของตัวเองนะคือแบบไม่ได้ซ้ำแบบกันใช่แล้วเราก็คิดเหมือนวิลกินเลยที่วิลกินพูดว่าเออมันอาจจะเป็นแบบคนละเรื่องกันเลยสำหรับพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองแต่ที่มันจะทำให้เรารีมายด์ถึงไปได้ก็คือเหตุการณ์ที่เราเคยเจอผ่านมาแล้วคือนั่นหมายความว่าอะไรเราจะนึกถึงเบื้องหลังของเต๋และโอเอ๋วที่มันความเป็นมาเป็นไปอ่ะแต่เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมันจะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์แหละเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้กรุงเทพจะดาวภูเก็ตจะมาแบบเฉิดฉายเป็นดาวกรุงเทพจนทำให้พ่อหนุ่มคลั่งรักมีอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ค่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะมาวันไหนนะ27โอ้ยแต่เราก็มาดูวันเสาร์ได้ใช่ปะได้จะดูที่27เลยไหมล่ะ27เลยเหรออ่ะฉันได้ฉันไม่ติดสักทุ่มไงเออถ้างั้นเธออาจจะต้องแวะไปที่ทำงานฉันนะแล้วดูในรถอะไรอย่างเงี้ยฉันอาจจะยังไม่เลิกงานสองทุ่มแต่ก็อยากดูนะคืออยากดูวันแรกเลยอ่ะเราจะดูกันยังไงวะก็ดูไอแพดฉันไงแล้วเปิดไอแพดแล้วนั่งดูในรถเนี่ย
เราต้องพยายามกันขนาดนั้นด้วยวะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าค่อยว่ากันว่าเผื่อนางกลับเร็วหรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหรือเผื่อเราอาจจะแบบเดี๋ยวแวะไปก็ได้ถ่ายแบบอาจจะแบบถ่ายแกล้งกันแบบสนองนี้ความอยากที่แบบไม่สามารถหนีสปอยได้คือลุ้นมากลุ้นเราอยากดูเราอยากดูพาร์ท2ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่มันจบพาร์ท1ที่บอกว่าที่ในนั้นบอกว่าจะมีพาร์ท2อ่ะคืออยากดูพาร์ท2แล้วตั้งแต่ตอนนั้นน่ะโอ้ยกว่าจะได้ดูกับปีพอดีค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับพาร์ท2 EP 1ว่าเราจะดูกันยังไงดูกันตรงไหนอาจจะแบบหลบใต้แสงเสาไฟดูกันแบบอีเล็กอาจจะไม่ได้เป็นโปรดักชันนี้อาจจะเปลี่ยนโปรดักชันเป็นแบบอยู่ในห้องประชุมที่นั่งตรงไหนโซฟาสักแห่งนึงเสียงก็อูอีโอเออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะสำหรับโปรดักชันด้วยเจเธอพาร์ท2นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย